ที่จังหวัดพัทลุงมีฝนตกหนักอีกครั้งจนระดับน้ําในลาคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเกิดดินภูเขาถล่มทับสวนยางพาร,ราและสวนผลไม้ได้รับความเสียหายด้วยค่ะสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงน่าเป็นห่วงอีกครั้งนะคะหลังจากฝนตกหนักมาตลอดทั้งคืนจนถึงขณะนี้ทําให้น้ําจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดไหลลงลาคลองต่างๆในพื้นที่อําเภอป่าบอนอําเภอตโมดอดอาเภอกงรา้าอําเภอศรีนครินอาเภอศรีบรรพฤ และอำเภอป่าพยอมจนมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและเริ่มล้นตะดิ่งน่าจากนี้ยังทำให้ดินบนภูเขาในพื้นที่บ้านในวงังหมู่ที่3ตมตบลคลองายขาวอำเภอกงราพังถล่มลงมาทับสวนยางพาร,ราและสวนผลไม้หลายจุดจนทำให้ชาวบ้านนับร้อยครัวเรือนเกรงว่าดินจะถล่มลงมาทับบ้านเรือนด้วยเนื่องจากอยู่ใกล้ภูเขา ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทธลุงได้แจ้งเตือนไปยังอำเภอต่างๆทั้ง11อำเภอให้ประชาชนระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายระอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคืออำเภอเมืองอำเภอควนขนนอำเภอบางแก้วอำเภอชัยสนและอำเภอปากพยูนค่ะ